บันทึกไทยเบฟหน้านี้ขอเสนอ4นักธุรกิจอายุน้อยที่สร้างแรงบันดาลใจของผมก็เริ่มต้นจากการเลี้ยงกระรอกนะครับแล้วก็ได้เห็นเสื้อผ้าของกระรอกมีจำหน่ายตอนนั้นผมก็ซื้อมา6ตัวนะครับแล้วก็มาดูในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าในอินเทอร์เน็ตไม่มีขายผมก็เลยลองลงกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่มคนรักกระรอกปรากฏว่ามีคนตอบรับค่อนข้างเยอะสินค้าโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นพวกกระรอกชูการ์แพรี่ด็อกซึ่งเป็นสัตว์เล็กเสื้อผ้าสัตว์เล็กเนี่ยครับผมจะเน้นขายออนไลน์มากกว่าและกลุ่มที่2ผมจะแบ่งเป็นกระต่ายแมวแล้วก็สุนัขอันนี้จะเป็นสัตว์ใหญ่ส่วนของสัตว์ใหญ่ก็ไปออกตลาดนัดรถไฟรัชดาแบบนี้ครับก็มีคนเลี้ยงสุนัขค่อนข้างเยอะมีโอกาสที่จะซื้อของเรามากขึ้นครับผมด้วยความใส่ใจผู้บริโภคและอาศัยความพยายามในการเรียงร้อยเส้นได้ลงบนผืนผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่านี้ขึ้นมาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุดสัตว์เลี้ยงในแบรนด์ที่ชื่อว่า F&A Pet Shopครับจุดเด่นของทางร้านก็คือสินค้าทุกชิ้นในร้านนะครับจะไม่เกิน150บาทนะครับในเรื่องของคุณภาพนี้สามารถสู้กับยี่ห้ออื่นได้ครับในช่วงของตัดเย็บตอนนั้นนะครับก็ยังไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ได้ไปซื้อของร้านอื่นมาเพื่อมาแกะแบบแล้วก็ลองเย็บดูแล้วก็ได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าครับนอกจากเรื่องรายได้แล้วก็ยังได้ประสบการณ์จากการทำธุรกิจด้วยนะครับการบริหารงานด้านส่วนต่างๆการจัดการด้านการเงินนะครับผมมั่นใจว่าถ้าก้าวแรกดีก้าวต่อไปก็จะดีครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน